ีค่ะเชฟครับตอนนี้อยู่ในครัวนะคะกับเชฟประจวบค่ะเชฟบอกว่ามีเมนูสลัดกุ้งทอดกับซูกินี่ย่างมาฝากมาเชฟขาขั้นตอนการทําวันนี้เชฟจะแบ่งเป็น2เตาใช่มั้ยคะใช่เพื่อให้รวดเร็วขึ้นโอเคค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆเลยเดี๋ยวเชฟจะทอดกุ้งใช่มั้ยถูกต้องครับอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตเติมน้ํามันให้เชฟก่อนนานาเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ํามันรําข้าวตรามรกตนะระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวจะทำแป้งชุบทอดเชฟขาเชฟต้องใช้แป้งทอดกรอบใช่ไหมถูกต้องนานาใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะวันนี้เราจะเอาแป้งประกอบอาหารตราโกกิมาผสมกับน้ำเย็นจัดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปทอดเราก็จะเติมน้ำเย็นลงไปในแป้งโอเคน้ำมันร้อนพร้อมทอดกุ้งระหว่างรอกุ้งนะคะเรามาย่างซูกินี่กันดีกว่านานาใช้น้ำมันรำข้าวเหมือนเดิมนะใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะจากนั้นนะคะจะเอาน้ำมันทาลงไปบนซูกินี่แบบนี้พลิกกลับทาสองด้านไปเลยซูกินี่ย่างของเราใช้เวลาย่างสักครู่เดียวเองค่ะย่างพอขึ้นสีพลิกด้านจากนั้นก็ยกขึ้นได้เลยค่ะกุ้งได้ที่แล้วนะคะตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันเดี๋ยวรอซูกินี่ย่างได้ที่แล้วเดี๋ยวมาทำน้ำสลัดกันค่ะเนี่ยต้องการสีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอึ๊บอย่างนี้หลังจากที่เราย่างซูกินี่ได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็มาจัดใส่จานครับโอ้โหอ่ะโอเคเราก็ได้ละโอเคค่ะกุ้งเราก็ทอดเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะทำน้ำสลัดได้ค่ะหรือน้ำเดรสซิ่งเดรสซิ่งของเชฟต้องใช้น้ำมันฮะก็มีหลักๆก็คือน้ำมันกับน้ำส้มที่เราจะเอามาผสมกันโอเคงั้นหนูขอใส่น้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตขวดเดิมทำได้ทั้งเมนูเลยจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูค่ะตีให้เข้ากันเพิ่มรสชาติก็มีรสเค็มค่ะแล้วก็หวานเล็กน้อยเมื่อกี้เชฟบอกว่าต้องใส่ความหวานน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดรสซิ่งของเชฟจะไม่เสียเวลาในการคนเลยค่ะให้น้ำตาลละลายเพราะว่าน้ำเชื่อมเข้มข้นตัวนี้เนี่ยใส่ลงไปคนๆใช้ได้เลยส่วนผสมก็ครบแล้วนะคะก็จะเพิ่มรสชาติของพริกไทยลงไปคล้ายๆอาจาดนะเชฟก็อันนี้ใช่แต่ว่าเป็นสลัดก็เรียกเดรสซิ่งก็คือแบบเหลวๆนะฮะก็จะมีน้ำมันหลักๆ ก็เป็นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้ค่ะอันนี้คือสำหรับเผื่อใครจะใส่เพิ่มหลังจากทำน้ำสลัดเดรสซิ่งของเชฟเสร็จแล้วเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะโอ้โหเสียงกรอบคือกรอบมากเลยอะโอ้โหหนำๆโอเคค่ะใส่พริกนะคะเชฟเอาไส้ข้างในออกไม่ให้เผ็ดให้มีกลิ่นหอมๆและรสเผ็ดจางๆหอมแดงหั่นเป็นวงพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็กระเทียมย่างกระเทียมย่างนี่อร่อยมากเชฟย่างทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วพอย่างเราขึ้นสีหน่อยเองนะโหมันจะมีรสฉุนของกระเทียมเหลือจางๆแล้วก็เนื้อกระเทียมหวานๆอร่อยอร่อยโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนี่สลัดซูกินี่ย่างกับกุ้งทอดของเชฟจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ราดเดรสซิ่งลงไปมากน้อยตามใจชอบเลยค่ะอ
าช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพห้ามพลาดนะคะกะปิแท้หอมกลิ่นเคยต้องเคยอยู่แล้วมีเมนูแสนอร่อยกินคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวมาฝากค่ะกับเมนูกะปิโวเริ่มจากใส่กะปิกุ้งเคยปลาเคยอยู่แล้วกะปิกุ้งเคยจากทะเลอันดามันออร์แกนิก 100% ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำต้มสุกคนจนส่วนผสมเนียนใส่เกลือไทยพริกขี้หนูแดงปั่นกุ้งแห้งป่นคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยรับประทานคู่กับผลไม้ตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกะปิโวคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยตราเคยอยู่แล้วที่ไลน์ไอดี @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์กุ้งเคยตราเคยอยู่แล้วติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์เอาใจคนชอบรับประทานอาหารเวียดนามครับกับเมนูสุดฮิตขนมเบื้องยวนครับและสูตรที่จะนำมาให้คุณผู้ชมชมในวันนี้บอกเลยว่ากรอบอร่อยมากทีเดียวอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับขนมเบื้องยวนวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันผงขมิ้นน้ำน้ำปูนใสคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่สามเกลอผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอสุกใส่มะพร้าวขูดขาวปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยผัดให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีส้มใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นหน้ากุ้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชกะทิคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชพอเคลือบภาชนะใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วภาชนะพอแป้งเริ่มสุกใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วแผ่นแป้งพอสุกใส่ถั่วงอกหน้ากุ้งที่เตรียมไว้เต้าหู้เหลืองไชโป๊หวานสับถั่วลิสงและต้นหอมซอยพอจัดทรงให้สวยงามจากนั้นเติมน้ำมันพืชทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดขนมเบื้องยวนใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ